mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. เป็นลูกพระธรรมชาติซามูไรเป็นลูกคนที่สามในจำนวนพี่น้องสี่คนสมัยเด็กๆสนมากเกเรการเรียนนั้นเป็นแค่งานอดิเรกเวลาเรียนพิเศษผมก็ออกจากบ้านตามเวลาแล้วก็กลับตามเวลาครับแต่ระหว่างนั้นตัวอยู่ที่สวนเด็กเล่นแล้วแต่ว่าผมก็เป็นคนหัวดีจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้ในสาขาครูบทเรียนจบก็ยังได้รับใบประกาศนียบัตรแบบ international ที่สามารถสมัครเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้ทั่วโลกครับโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยภรรยาของผมเกิดที่จังหวัดสุโขทัยเป็นลูกสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้องทั้งสี่ตอนเด็กๆ เธอเป็นคนอ่อนน้อมด่าว่าใครไม่เป็นมีชีวิตที่เรียบง่ายสไตล์เด็กบ้านนอกมาตลอดอายุได้15ปีก็ได้รับอุปการะจากคุณอาส่งให้เรียนในโรงเรียนเสริมสวยเกียรติสยามจนจบเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็ทำงานที่นั่นอยู่อีก3ปีก่อนจะมาเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตนเองขณะอยู่ที่โรงเรียนเสริมสวยเกียรติสยามนั้นเธอฉายแววความเป็นดาวเพราะเธอหุ่นดีอกเอวเข้าส่วนใบหน้างามมากครูไม่ใหญ่ครับเธอสวยจริงๆเลยครับจนโรงเรียนเสริมสวยเกียรติสยามส่งเข้าประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2516ผลปรากฏว่าเธอเตะเข้าไปอย่างจังเลยลูกในตากรรมการเตะตากรรมการได้อันดับ3ครับสมัยนั้นเรียกว่ารางวัลขวัญใจช่างภาพทำให้ชีวิตพลิกผันจากเด็กเสริมสวยมาเป็นเด็กสวยไม่ต้องเสริมแล้วได้ออกงานสังคมไฮโซมากมายพบปะบุคคลสำคัญทั้งนายกรัฐมนตรีนักการทูตเศรษฐีจนถึงพี่ๆสื่อมวลชนแม้ชีวิตจะคลึกครื้นพัวพันอยู่กับคนที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงฐานะดีโอกาสจะได้สามีก็มีไม่น้อยแต่เธอก็ไม่ต้องการกินน้ำใต้ศอกใต้เข่าของใครเธอบอกว่าอยากหารักแท้จากชายในฝันครับตัดฉากมาเลยนะครับมาทางฟากพระเอกบ้างในปีพุทธศักราช2516ผมได้เดินทางมาพักร้อนที่เมืองไทยพอดีโดยไม่รู้ว่าเธอคือหนึ่งในหญิงที่สวยที่สุดของเมืองไทยนั้นวันหนึ่งผมและเธอก็ได้เจอกัน
ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อคาโดมะซึ่งวิช้างผมเองนะเป็นเจ้าของร้านหลวงพ่อครับตอนแรกนะผมเนี่ยไม่อยู่ในสายตาของเธอเลยเธอมาเปิดเผยในภายหลังชายในฝันของเธอนั้นต้องสูงสง่ารวยเสน่ห์รวยทรัพย์และกระใจดีแต่ผู้ชายอย่างผมหน้าตาเหมือนเจ้าตีน้อยตัวเล็กๆไม่อยู่ในสเปคเลยแต่แล้วต่อมาเธอก็กลับมามองหามานอกสายตามานอกสายตาอย่างผมเธอถามหน้าซื่อๆว่าคุณเกิดปีอะไรอ้าวนี่ผมก็ตอบว่าผมเกิดปีไม่ทราบตอบว่าปีงูไม่รู้ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วเธอก็ขอวันเดือนไปเกิดของผมไปเออแล้วก่อนนั้นเธอฝันว่าอยู่ดีๆก็มีงูถูกต้องไงมากัดที่กัดที่ต้นคอกัดยังไม่พอแล้วยังรัดเธอจนเป็นเกลียวเลยพอเธอเอาวันเดือนปีเกิดของผมและเธอเองไปให้หลวงพ่อดังๆหลายรูปดูนี่ต้องไปหาหรือทุกรูปบอกเหมือนกันเป๊ะว่าผมและเธอเป็น เป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาเกิดแต่อยู่กันคนละคนละประเทศเท่านั้นแหละ เธอก็ทุ่มเทหัวใจให้ผมแบบสุดๆเลยเพราะเธอเชื่อวันเดือนปีเกิด คอยดูแลเอาใจใส่ผมตั้งแต่นั้นมา แม้ผมกลับญี่ปุ่นแล้วก็ยังติดต่อติดตามตามติดเธอเสมอเธอบอกว่าดาร์ลิงฉันเปิดใจให้เธอหมดทุกห้องแล้วหลังจากผมเรียนจบแล้วได้รับช่วงกิจการของครอบครัวผมคิดว่าถึงเวลาสักทีที่กิ่งทองจะคู่กับใบหยกผมยังได้ขอเธอแต่งงานและลัดฟ้าพาเธอมาใช้ชีวิตเริ่มกันที่ญี่ปุ่นมาปีพุทธศักราช2525หรือ2525แต่พุทโธพุทังอนิจจังชีวิตหลังแต่งงานของเราไม่ราบรื่นเสียแล้วเพราะ4ปีที่คบหากันผมไม่ได้บอกทางบ้านและเธอก็ไม่คุ้นกับอากาศที่ญี่ปุ่นอาหารการกินก็ไม่ถูกปากภาษาก็ไม่รู้เรื่องพ่อแม่ของผมไม่ชอบเธออย่างแรงอย่างแรงประกาศสิทธิ์สั่งให้ผมส่งเธอกลับไทยทันทีจึงพิสูจน์รักว่าผมรักเธอขนาดไหนผมพาเธอออกจากบ้านไปหาห้องเช่าเล็กๆอยู่กันสองคนแล้วก็ทำงานขายผักผลไม้ตลอด2ปีของชีวิตห้องเช่านั้นลำบากมากจะกินก็แทบไม่มีลำบากไหมจะกินก็ไม่มีแต่คนอย่างเธอนั้นน่ะอยากจะชนะอยากชนะใจครอบครัวของผมด้วยการทำความดีด้วยการทำความดีทำทุกอย่างที่ผู้หญิงประเทศนี้จะทำได้เธอไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อจะได้ส่งสื่อสารให้กับคุณพ่อแม่สามีได้ไปเรียนจัดดอกไม้เพื่อจะได้ให้ความสดชื่นกับทุกคนแล้วก็ไปเรียนทำอาหารพอเป็นแล้วเธอก็ตั้งใจทำอาหารไปให้ท่านคือคุณพ่อกับแม่ของผมดูนะจ๊ะอย่างสุดฝีมือหวังว่าจะให้พ่อแม่ผมดีใจแต่ท่านเอานะเอาท่านเอาอาหารนี้ไปให้สุนัขกินแล้วก็เอารูปของเธอมาขีดจนเสียหายแล้วก็คอยส่งรูปผู้หญิงคนอื่นมาให้ผมดูบ่อยๆเพื่อหวังว่าจะให้ผมเลิกกับเธ
ไปแต่งงานใหม่แค่นั้นยังไม่พอพี่ชายของผมซึ่งกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นยังคอยหาเรื่องกลั่นแกล้งเธอใส่ความเธอตลอดภรรยาผมก็เสียใจมากเคยคิดที่จะโดยวิธีการผูกคอตายถูกต้องจ้ะแต่แล้วสิ่งที่เธอพยายามก็ไม่เสียเปล่าในการทำความดีหลังจากคลอดลูกชายพ่อกับแม่ของผมท่านก็เริ่มสงสารในความดีเริ่มปรากฏมาพร้อมกับหลานชายแล้วท่านยังดีใจมากที่ได้หลานชายคนโตมาไว้สืบสกุลจึงยอมรับให้เรากลับมาอยู่ด้วยโดยปลูกบ้านหลังใหม่ให้ในราคา24ล้านบาทใกล้กับบ้านท่านเราทั้งสองได้โอกาสชนะใจท่านแล้วเธอจึงยิ่งทำตัวเป็นภรรยาที่ดีไม่ลืมตัวว่าพ่อแม่สามีรักแล้วเธอเป็นแม่ที่ดีของลูกโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากแต่จะช่วยผมขายผักผลไม้ไม่ธรรมดาจะครูมาขายผักเนี่ยปฏิบัติพ่อแม่ผมอย่างไม่บกพร่องโอ้ไม่ธรรมดาเลยผักอันไหนที่เสียก็จะเก็บมาคัดส่วนเสียทิ้งล้างให้สะอาดแล้วก็มาเอามาผัดชักหิวเลยหรือทำเป็นผักดองกินเองทำให้พ่อแม่ผมยิ่งเห็นความดีมากขึ้นไปอีกนี่สุดท้ายท่านทั้งสองถึงกับชื่นชมเธอว่าโอ้ลูกสะใภ้ฉันคนนี้ดีกว่าคนญี่ปุ่นซะอีกอ้าวเห็นไหมจะความดีปรากฏแล้วทำไปเถิดไปจ๊ะทำอาหารก็เป็นเลี้ยงลูกก็เป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาดังพระโพธิสัตว์ลูกชายโชคดีเหลือเกินที่ได้ภรรยาอย่างนี้เห็นไหมจ๊ะแล้วก็อีกสารพัดจนต้องก้าวหลอกก้าวทุกวันนี้ท่านนำมายอมทานอาหารของใครในโลกเลยเอาละสินอกจากของเธอคนเดียวครับเธอเป็นภรรยาที่ล้านดีของผมทำให้ผมเนี่ยเลิฟเธอมากที่สุดเลยครับคุณพ่อผมยังบอกว่าจะให้มรดกส่วนตัว6ล้านบาทพร้อมอพาร์ตเมนต์มูลค่า120ล้านบาทให้กับเธอนี่แม้ความดีปรากฏแล้วซึ่งไม่มีสะใภ้คนใดในญี่ปุ่นที่จะได้เงินพิเศษจากพ่อแม่สามีเช่นนี้ผมขอเล่าประวัติคุณพ่อคุณแม่สักนิดนะครับคุณพ่อของผมเคยเป็นทหารญี่ปุ่นที่ไปบุกเมืองจีนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไปเมืองนานมากเลยนานกิงครับเมืองนานกิงซึ่งที่นั่นเป็นสมรภูมิที่คนจีนถูกทหารญี่ปุ่นสังหารมากที่สุดว่ากันว่าถึง 300,000 คนโอ้ยังเหลือเป็นพันล้านถ้ารบอยู่ที่นั่นกว่า3ปีในสมรภูมิเลือดท่านเคยถูกกระสุนผ่านเข้าปากรับประทานกระสุนมาแล้วเนี่ยทะลุออกใต้กกหูโชคดีที่รอดมาได้ทุกวันนี้ท่านยังไม่สามารถอ้าปากได้จนสุดคืออ้าได้บ้างจากบาดแผลนั่นแหละครับแต่ขณะนี้คุณพ่อผมกำลังเริ่มอาชีพใหม่คืออาชีพใหม่คือยอดนักดื่มจะดื่มแทนทุกเจนท่านจะมีเป้าหมายชัดเจนคือร้านเหล้าเมาแล้วก็ชอบขี่จักรยานชาวบ้านกลับมาโอ้คนเมาทุกชาติเลยนะแล้วก็จะเพี้ยนๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปหกกมเมนตีลังกาต้องหามกลับมาบ่อยๆขี่จักรยานของชาวบ้านกันเนี่ยหกกมเมนส่วนคุณแม่ของผมสมัยก่อนนี่ท่านตึงหนืดมากครับเหนียว
ถ้าไม่ใช้ก็จะไม่ให้ผมเนี่ยนะแต่งงานมาได้17ปีเต็มแล้วท่านซื้อแค่เสื้อ1ตัว17ปีและผ้าพันคอ1ผืนให้ภรรยาเท่านั้นส่วนหลานๆก็ไม่เคยซื้อให้เลยหลานก็ไปซื้อให้ทั้งที่รักหลานนะในช่วงบั้นปลายคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับไม่นานท่านก็เสียชีวิตหลังจากท่านเสียชีวิตเราจึงทราบว่าท่านรักษาสมบัติได้มิดชิดมากท่านมีเฉพาะส่วนตัวท่านมีเงินเก็บเกิน7หลักและอยู่ในตู้เซฟธนาคาร10กว่าแห่งที่ดินอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่และบ้าน24ล้านที่ปลูกให้ครอบครัวผมก็จากดอกเบี้ยในธนาคารเท่านั้นนะครับเอาดอกเบี้ยมา24ล้านมาปลูกบ้านให้คำถามบุพกรรมใดในช่วงแรกภรรยาจึงไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของผมต้องอยู่ในห้องเช่าเล็กๆถึง2ปีถูกพี่ชายของผมอิจฉาและกลั่นแกล้งจนต้องลำบากแต่ต่อมาคุณพ่อและคุณแม่ของผมก็ยอมรับและรักเธอมากจนมีชีวิตสุขสบายและบุญใดภรรยาจึงได้เงินและอพาร์ตเมนต์จากคุณพ่อผมเป็นการส่วนตัวครับบุญใดภรรยาจึงเกิดมาสวยผิวพรรณดีและได้อันดับ3จากการประกวดนางสาวไทยแล้วทำไมชีวิตต้องมาหักเหจากนางงามมาเป็นแม่ค้าขายผักที่ญี่ปุ่นครับมาขายผักทำไมภรรยาจึงไม่เคยมีปัญหาเรื่องธุรกิจการงานเลยมีลูกน้องบริวารที่ดีคอยช่วยเหลือการงานเจริญก้าวหน้าร่ำรวยมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นเพราะบุญในอดีตหรือในปัจจุบันครับการที่ภรรยาปฏิบัติดูแลพ่อแม่สามีเป็นอย่างดีดังเช่นที่ภรรยาของผมทำเราจะได้รับผลบุญแตกต่างจากการปฏิบัติคือดูแลพ่อแม่ของตนเองอย่างไรและในชาตินี้เธอก็ปฏิบัติคุณพ่อของเธออย่างดีด้วยครับเธอจะได้รับผลบุญคูณสองไหมครับทั้งพ่อแม่สามีและพ่อแม่ของตัวเองผมกับภรรยาเป็นคู่บุญมาเกิดจริงหรือไม่ทำบุญกรรมใดร่วมกันมาครับบุญใดผมจึงเรียนจบสายครูได้ไปประกาศแบบ international ที่สามารถสมัครเป็นครูได้ทั่วโลกแต่ทำไมชีวิตต้องหักเหเป็นพ่อค้าขายผักครับเพราะเหตุใดคุณพ่อจึงถูกยิงผ่านเข้าปากทะลุออกใต้กกหูแต่รอดชีวิตมาได้ท่านไม่ค่อยได้สั่งสมบุญที่ถูกเนื้อนาบุญทั้งยังเคยร่วมสงครามและดื่มสุราควรจะปฏิบัติกับท่านอย่างไรเพื่อการเตรียมตัวไปสู่ปรโลกของท่านครับบุญในภรรยาผมได้สร้างพระให้คุณพ่อผมจะส่งผลอย่างไรตอนท่านสิ้นครับก็ท่านยังไม่สิ้น80กว่า84บุพกรรมใดคนจีนยังถูกชาวญี่ปุ่นเข็นฆ่ามากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาทำกรรมอะไรร่วมกันมาหรือเปล่าครับบุพกรรมใดคุณแม่จึงป่วยเป็นมะเร็งตับตายแล้วไปไหนเหตุใดท่านจึงรวยมากแต่ตระหนี่ในการใช้ทรัพย์ครับและท่านได้รับบุญสร้างพระที่อุทิศไปให้หรือไม่ทำไมครอบครัวของผมและครอบครัวของภรรยาจะต้องมีวันเดือนปีเกิดที่ตรงกันคือภรรยาเกิดปีเดียวกับน้องสาวของผมผมเกิดปีเดียวกับพี่สาวคนที่สองของภรรยาพี่สาวของผมปีเดียวกับพี่สาวคนแรกของภรรยาไม่ทราบว่าทำบุญอะไรด้วยกันมาหรือเปล่าครับผมภรรยาและลูกๆอีก3คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร
มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมคะลูกทั้งสามมีบุญพอที่จะประสบความสำเร็จได้ประกอบอาชีพตามที่เขาตั้งใจไว้หรือไม่ครับแล้วไปแล้วหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันนะจ๊ะช่วงแรกๆภรรยาไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของลูกต้องอยู่ในห้องเช่าถึง2ปีถูกพี่ชายอิจฉากลั่นแกล้งจนต้องลำบากเพราะกรรมในอดีตในการสร้างบุญมักจะหงุดหงิดรำคาญตอนก่อนสร้างบุญแต่มีปิติยินดีช่วงกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วอีกทั้งบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ทำบุญนี่เห็นไหมจ๊ะจึงทำให้พึงฟังพึงฟังจึงทำให้วิบากกรรมที่เคยบีบบังคับลูกสะใภ้ชาติในอดีตเหมือนตัวเองโดนในชาตินี้ในช่วงแรกมาส่งผลจ้ะต่อมาคุณพ่อคุณแม่ยอมรับและรักเธอมากได้มาอยู่อย่างสุขสบายเพราะบุญที่มีปีติยินดีในช่วงกำลังทำและภายหลังทำแล้วมารวมส่งผลกับการทำความดีกับพ่อแม่สามีในปัจจุบันทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งส่งผลด้วยภรรยาได้รับเงินและพัดเว้นจากคุณพ่อของตัวลูกเพราะบุญที่เคยตั้งใจทำบุญก้อนใหญ่เพื่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาในอดีตชาติที่ผ่านมามารวมกับการทำความดีกับพ่อแม่ของตัวลูกเองของสามีเนี่ยในปัจจุบันมารวมส่งผลภรรยาเกิดมาสวยผิวพรรณดีและได้เป็นรองนางสาวไทยอันดับ3แต่ต่อมาชีวิตหักเหมาเป็นแม่ค้าขายผักที่ญี่ปุ่นเพราะในอดีตชอบทำบุญด้วยของสวยงามเช่นดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยและอธิษฐานที่ขอชาติต่อไปเป็นคนผิวพรรณดีและสวยมารวมส่งผลจ้าทำบุญด้วยของสวยๆงามๆบุญที่เคยทำร่วมกับตัวลูกจึงดึงดูดให้มาอยู่ร่วมกันที่ญี่ปุ่นส่วนการขายผักก็เป็นเรื่องอาชีพของปัจจุบันจ้ะภรรยาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องธุรกิจการงานมีลูกน้องบริวารที่ดีคอยช่วยเหลือการงานเจริญก้าวหน้าร่ำรวยมีคนอุปถัมภ์คำชูเพราะในอดีตเคยมีน้ำใจช่วยเหลือดูแลลูกน้องบริวารเป็นอย่างดีอีกทั้งมีบุญสงเคราะห์ญาติและมีบุญชักชวนคนทำความดีรวมกับปัจจุบันก็มีน้ำใจช่วยเหลือคนมารวมส่งผลใจดีทั้งในอดีตและดีทั้งในปัจจุบันสองดีมารวมกันนะจ๊ะภรรยาปฏิบัติพ่อแม่สามีดีก็เป็นการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งเมื่อบุญส่งผลก็จะได้ลูกเขยลูกสะใภ้ที่ดีมาดูแลกลับเป็นที่รักของพ่อแม่สามีจะมีสิริสมบัติเป็นทางมาแห่งทรัพย์จะเป็นครอบครัวอบอุ่นสามีก็จะดูแลยกย่องให้เกียรติภรรยาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเป็นต้นจ้ะได้ถึงหลายอย่างนี่ไม่ใช่ส่วนถ้าปฏิบัติพ่อแม่ของตนเองก็จะมีบุญมากปิดอบายไปสวรรค์มีสุคติโลกสวรรค์ที่ไปจะมีลูกหลานบริวารดีมีคนคอยอุปถัมภ์ไม่ให้ตกต่ำลำบากเป็นต้นจ้ะในชาตินี้ภรรยาปฏิบัติพ่อของเธอเองเป็นอย่างดีก็จะได้บุญและอานิสงส์ทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะแต่ลูกกับภรรยาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาได้สร้างบุญร่วมกันมาในอดีตและได้อธิษฐานได้เป็นสามีภรรยากันอีกรวมทั้งมีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันด้วยจ้าตัวลูกเองจบสายครูได้รับใบประกาศแบบ International ที่สามารถเป็นครูได้ทั่วโลกแต่ต้องมาเป็นพ่อค้าขายผักเพราะตัวลูกเนี่ยมีพื้นฐานอัธยาศัยเป็นผู้ให้จึงได้เลือกเรียนครู
ส่วนการค้าขายผักกับเพราะทานบารมีในอดีตส่งผลให้มาเลือกเส้นทางธุรกิจเพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งทรัพย์มากกว่าการเป็นครูส่วนที่เลือกค้าขายผักก็เป็นเรื่องของปัจจุบันจ้าคุณพ่อถูกยิงทะลุปากออกกกหูแต่รอดชีวิตมาได้เพราะในอดีตชอบตกปลาเป็นเกมกีฬาแต่พอตกได้แล้วก็ปล่อยปลาทุกครั้งทำให้ปลาต้องเจ็บปากทรมานในการงับเบ็ดวิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้ะท่านไม่เคยได้สั่งสมบุญในเนื้อนาบุญอีกทั้งยังเคยร่วมรบในสงครามและดื่มสุรานั้นก็จะทำให้ใจท่านเศร้าหมองดังนั้นตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้เป็นกัลยาณมิตรให้ท่านโดยการชักชวนท่านมาสั่งสมบุญในเนื้อนาบุญแล้วก็ชวนท่านหักดิบเลิกดื่มสุราบุญที่สร้างพระให้คุณพ่อก็พอปิดมหานรกให้ท่านบ้างแต่ถ้าท่านยังไม่ยอมเลิกดื่มก็มีสิทธิ์ไปยมโลกได้จ้ะในสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนถูกคนญี่ปุ่นฆ่าตายมากเพราะบางส่วนก็มีการผูกเวรจองเวรกันมาบางส่วนก็เป็นกรรมใหม่ของทหารญี่ปุ่นและเป็นกรรมเก่าของคนจีนที่ทำปาณาติบาตบางส่วนก็ไม่ได้มีการจองเวรกันมาระหว่างทหารญี่ปุ่นและคนจีนแต่เป็นคำสั่งให้ฆ่าในปัจจุบันจึงได้ทำตามคำสั่งแม้ไม่ได้ถูกเวรกันแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งเพราะหน้าที่และเนื่องจากช่วงนั้นทหารญี่ปุ่นเข้มแข็งกว่าจึงฆ่าคนจีนตายได้มากกว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งตับตายเพราะกรรมในอดีตที่ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุราให้สามีและฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารบ่อยครั้งมารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งตับตายจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปนี่เห็นไหมจ๊ะเพราะยังห่วงสมบัติพระสถานอยู่จึงวนเวียนอยู่ที่บ้านก็ยังดีกว่าเป็นยิ่งจกได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นมาหน่อยนึงหน้าตาผ่องใสขึ้นแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ที่บ้านดังนั้นให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะท่านชอบมากเลยถ้ารวยมากแต่ตระหนี่ในการใช้ทรัพย์มีทรัพย์แต่ว่าตระหนี่ในการใช้ทรัพย์เพราะในอดีตเวลาท่านทำบุญแล้วมักจะเสียดายในภายหลังเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้มีทรัพย์แต่เพราะเสียดายจริงทำให้ไม่ค่อยยินดีในการใช้ทรัพย์จ้ะ oh. เป็นประดุจปู่โสมเฝ้าทรัพย์ oh. ยินดีในสเตทเมนต์สมบัติพระสถานไว้ดูครอบครองตัวลูกและครอบครองภรรยามีวันเดือนปีเกิดตรงกันเช่นภรรยาปีเดียวกับน้องสาวตัวลูกปีเดียวกับพี่สาวคนที่สองของภรรยาพี่สาวลูกปีเดียวกับพี่สาวคนแรกของภรรยานั้นก็เป็นเรื่องมาพ้องกันเพราะวัยของลูกกับภรรยาใกล้เคียงกันจึงมีพี่น้องที่วัยใกล้เคียงกันและมีวันเดือนปีเกิดมาพ้องกันกับในอดีตทั้งสองครอบครัวก็เคยเป็นญาติและเคยเกื้อกูลกันมาจ้ะตัวลูกภรรยาและลูกสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำเต็มกำลังและได้อธิษฐานให้ได้เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจ้ะลูกทั้งสามก็เป็นคนมีบุญมาดังกล่าวก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตต่างติดไปดูสิบรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma